ท่านผู้ชมไปดูการจัดอันดับนักแสดงหญิงที่มีรายได้สูงที่สุดในโลกประจำปีที่แล้วนะครับปรากฏว่ามีนักแสดงจากเอเชียติดอันดับด้วย2คนครับนิตยสาร Forbes ได้เปิดเผยรายชื่อนักแสดงหญิงที่มีรายได้สูงที่สุดในโลกนะครับปรากฏว่าฟ่านปิงปิงนักแสดงชาวจีนวัย34ปีที่สาวๆเอเชียหลายคนยกให้เป็นต้นแบบแห่งความงามซึ่งโด่งดังจากเรื่อง X-Men และภาพยนตร์จีนอีกนับไม่ถ้วนติดอันดับที่5ครับด้วยรายได้17ล้านดอลลาร์หรือว่าราว588ล้านบาททำให้เธอขึ้นทำเนียบท็อป10ร่วมกับนักแสดงหญิงแถวหน้าของฮอลลีวูดแม้ว่าเธอจะมีรายได้น้อยกว่าปีก่อนหน้า4ล้านดอลลาร์ก็ตามครับขณะที่ดาราสาวเอเชียอีกคนหนึ่งที่ติดอันดับก็คือทีปิกาปาทุโกนนักแสดงชาวอินเดียวัย30ปีซึ่งเป็นนักแสดงบอลิวูดคนเดียวที่ติดอันดับและเป็นดาราหน้าใหม่ที่ติดอันดับเพียงคนเดียวอีกด้วยโดยเธอนั้นทำรายได้ในปีที่แล้วไปราว10ล้านดอลลาร์หรือว่าราว345ล้านบาทและท่านผู้ชมจะมีโอกาสได้เห็นเธอโลดแล่นในวงการฮอลลีวูดในปีหน้ากับภาพยนตร์เรื่อง Triple X ภาคใหม่ของวินดีเซลครับ